ชมตามอยู่ทางเดอะสตาร์เวลานี้นะครับก็นายกรัฐมนตรีเดินทางเข้ามาที่อาคารรัฐสภานี้ก็มีวาระที่ติดตามกันในเรื่องการโหวตมติไม่ไว้วางใจนะเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์หน่อยครับอะไรล่ะเวลายานนิดนึงนะครับผมก็สบายดีมาทุกวันแหละมั่นใจในการลงมติของใจทุกแล้วคะแนนสุดแล้วแต่คะแนนที่แบบว่ามีเห็นตัวเลขว่าคะแนนครั้งนี้ท่านนายกจะได้เยอะไม่ทราบที่ถามคนยกมือโน้นไปคนลงคะแนนโทษนะครับเคลียร์ใจกันทุกอย่างอันดับหนึ่งเลยอะไรโทษนะครับอะไรเคลียร์ใจกันทุกอย่างผมไม่ต้องเคลียร์อะไรกับใครล่ะมีคนมาไหว้ขอโทษนายกด้วยใช่ไหมคะก็เป็นเสียงของท่านนายกรัฐมนตรีที่ให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนายกรัฐมนตรีเข้าสภาแล้วนะครับเวลา 9:32 นาทีเดี๋ยวท่านนายกก็คงจะขึ้นไปที่ห้องรับรองนะครับหลังจากนั้นในเวลา 10:00 นก็จะมีการประชุมสภาเพื่อลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็เป็นบรรยากาศที่อาคารรัฐสภานะครับนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อนที่จะมีการลงมติในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรีแคปให้คุณผู้ชมฟังนะครับว่าวันนี้บรรยากาศจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็จะเป็นอย่างไรนะครับก็ 9:30 นะครับนายกรัฐมนตรีก็เดินทางมาที่อาคารรัฐสภานะครับก็มีการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแบบที่คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศเมื่อสักครู่นี้นะครับโดยนายกรัฐมนตรีนั้นก็มีสีหน้าที่ค่อนข้างจะคลายกังวลนะครับกับบรรยากาศทางการเมืองที่มีมรสุมอยู่เวลานี้ว่าจะมีการโหวตหรือไม่โหวตอย่างไรที่เกี่ยวเนื่องกับคะแนนเสียงของนายกรัฐมนตรีนะครับหลังจากที่เกมการเมืองเราได้มีการวิเคราะห์ไปวัน2วันที่ผ่านมากระแสของกลุ่มร้อยเอกธรรมนัสพลเอกประวิตรคุณวิรัติรัตนเศรษฐ์พรรคพลังประชารัฐรวมถึงพรรคเล็กพรรคอื่นๆนะครับสัญญาณเช้าวันนี้ค่อนข้างจะแจ่มชัดขึ้นนะครับคุณผู้ชมว่าการโหวตน่าจะไปในทิศทางใดแต่ว่า4กันยายนวันนี้10เห็นคะแนนนะครับคุณผู้ชมว่าใครจะได้มากได้น้อยอย่างไรนะครับขณะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเดินทางเข้ามาของรัฐมนตรีหลายคนเช่นเดียวกันนะครับตั้งแต่คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนคุณอนุทินชาญวีรกุลแล้วก็รวมถึงอีกคนหนึ่งคนที่ถูกอภิปรายไม่วางใจเช่นเดียวกันคือคุณศักดิ์สยามชิดชอบนะครับแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยกับพรรคการเมืองร่วมฝ่ายรัฐบาลคนอื่นๆอย่างเช่นคุณวราวุฒิศิลปอาชาพรรคชาติไทยพัฒนาที่มีอยู่12เสียงก็ยืนยันว่าจะมอบเสียงโหวตทั้งหมดเนี่ยให้นายกรัฐมนตรี61เสียงของภูมิใจไทยก็มอบให้นายกรัฐมนตรีนะครับในขณะที่เสียงอื่นๆอาทิเช่นพรรคเล็กพรรคน้อยนั้นก็ต้องมาลุ้นกันว่า9เสียง10เสียงที่มีอยู่ในมือนั้นจะโหวตไปในทิศทางไหนซึ่งผมก็เชื่อว่าอาจจะโหวตไปในทิศทางที่สนับสนุนนายกรัฐมนตรีนะครับถามคุณผู้ชมนะครับหรือคุณผู้ชมหลายคนถามเข้ามาว่าถ้าวันนี้การโหวตจะผ่านหรือว่าจะสามารถกลับมานั่งเก้าอี้ต่อได้เนี่ยจะต้องมีเสียงเท่าไหร่นะครับสภาผู้แทนราษฎรเวลานี้มีเสียงทั้งหมด482เสียงนะครับซึ่งกึ่งหนึ่งของเสียงในสภาคือ241นะครับโดยรัฐธรรมนูญมาตรา151ที่ว่าด้วยการอภิปรายไม่วางใจนั้นกำหนดว่ารัฐมนตรีที่จะได้รับเสียงไว้วางใจนั้นจะต้องมีเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาเท่าที่มีอยู่ก็หมายถึงว่าสมาชิกสภาเท่าที่มีอยู่คือ482จากจำนวน500คนนะครับคุณผู้ชมก็เรียกว่าหายไปในเวทีทางการเมืองทั้งถูกยุบพรรคแล้วก็มีการ
พักการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวลานี้หลังจาก482เราหารกึ่งหนึ่งก็คือ241มากกว่า241ก็คือจะต้องได้242คะแนนขึ้นไปถึงจะได้รับการไว้วางใจให้ทำหน้าที่ต่อแต่ถ้าวันนี้ไม่ได้รับการไว้วางใจให้ทำหน้าที่ต่อถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นครม.ไปทั้งคณะนะครับแต่ถ้าเป็นรัฐมนตรีก็ไปเพียงรายบุคคลเท่านั้นนี่ก็คือบรรยากาศแล้วก็สีสันของสภาผู้แทนราษฎรในการอภิปรายไว้วางใจตลอด4วันที่ผ่านมาแล้ววันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่อาจจะต้องมาลุ้นกันว่าผลหรือคำตอบจะออกมาเหมือนที่คุณผู้ชมคาดเดาไว้หรือไม่นะครับบางคนก็บอกว่าคงไม่มีอะไรใหม่คงเหมือนเดิมบางคนก็บอกว่าก็ยังอยากจะลุ้นอยู่แต่นี่แหละครับคุณผู้ชมการเมืองมันเกี่ยวเนื่องกับชีวิตเราการเมืองมันไม่เคยห่างไกลออกไปจากชีวิตเราเพราะแม้แต่เสียงของการไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีนั้นจะมีผลต่อการบริหารราชการแผ่นดินมีผลต่อผู้ที่จะมาบริหารบ้านเมืองแทนเรานะครับแล้วก็จะทำให้คุณภาพชีวิตเราสามารถที่จะดีขึ้นหรือพัฒนาบ้านเมืองไปในทิศทางดีขึ้นหรือไม่อย่างไรนะครับการเมืองนั้นเป็นฟันเฟืองสำคัญขณะที่วันนี้นอกสภาก็ยังมีการนัดหมายการชุมนุมของกลุ่มรีเดมนะครับหรือกลุ่มฟรียูธเยาวชนปลดแอกที่จะมีการไปปักหลักชุมนุมกันอยู่ที่สถานทูตสวิสนะครับก่อนที่จะเคลื่อนมาที่อนุสาวรีย์ลานพระบรมรูปรัชกาลที่6ที่บริเวณสวนลุมพินีนะครับซึ่งเดี๋ยวทั้งหมดนี้เดอะสแตนดาร์ดจะเกาะติดนะครับแล้วก็ตั้งแต่เริ่มการประชุมมีการลงมติมีการถ่ายทอดสดผ่านทางเดอะสแตนดาร์ดนะครับแล้วเราจะรายงานคะแนนแบบเรียลไทม์ให้คุณผู้ชมได้รับทราบพร้อมกับกลับมาพบกับผมในการที่จะวิเคราะห์ให้คุณผู้ชมฟังว่าผลคะแนนแต่ละคนผลคะแนนแต่ละแต้มหรือก้าวย่างของการเมืองต่อจากนี้จะเป็นไงต่อร้อยเอกธรรมนัสที่เดินเกมนี้จะเป็นคนชนะในเกมหรือจบเกมซะเองนะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับสวัสดีคุณผู้ชมที่ติดตามครับขอบคุณครับ